เคยอยากรู้กันไหมครับว่าที่บาหลีเนี่ยนอกจากทะเลวัดที่เที่ยวสวยๆแล้วเนี่ยอาหารของที่นี่เป็นอย่างไรรอบนี้ครับเราก็เลยทำการหาข้อมูลและหาไกด์ที่จะพาเราไปตระเวนกินอาหารบาหลีแบบล็อคอลจริงๆกินแบบที่คนบาหลีกินไม่ใช่แบบนักท่องเที่ยวกินอุ๊ยทำไม่รู้สดๆงี้เลยอ่ะอร่อยมากเลยไม่เคยกินปลาปิ้งงี้เลยเป็นไม้มาเงี้ยแล้วก็แบบให้ปิ้งกินเลย Good Delicious และนี่คือการตะลุยกินสตรีทฟู้ดที่บาหลีอินโดนีเซียเยี่ยมเลยไปเที่ยวลองกินดูดิประมาณ10 บาททุกคนอิ่มท้องบ้านอ่ะอร่อยสวัสดีครับทุกคนนะฮะและวันนี้ครับเราจะไปกินสตรีทฟู้ดของบาหลีกันแต่ผมไม่ได้ไปกินเองมั่วๆนะครับผมซื้อทัวร์จาก Airbnb ให้เขาพาไปตะลุยกินเลยไปดูกันว่าบาหลีมีอะไรกินบ้างครับเราจะชนแล้วแม่จ๋าสำหรับสตรีทฟู้ดของบาหลีเนี่ยนะครับจริงๆมันมีหลากหลายมากเลยนะเราก็จะไปหาทานเองตามตลาดกลางคืนก็ได้นะครับแต่ว่าเราอยากได้ที่มันแบบโลคอลจริงๆก็คือมันต้องอยู่ในย่านที่คนบาหลีไปกินกันเองจริงๆไม่ใช่ย่านที่นักท่องเที่ยวไปนะฮะเราก็อยากรู้กับข้อมูลของแต่ละเมนูด้วยเราก็เลยเลือกที่จะซื้อทัวร์ครับที่เขาจะพาไปกินสตรีทฟู้ดของบาหลีกันซึ่งทัวร์แบบนี้มีเยอะมากนะครับแต่ผมเนี่ยก็เลือกจองผ่านทาง Airbnb นะครับโดยเขาเนี่ยจะพาไปกินแถวๆย่านอุบุดแต่ไม่ใช่อุบุดตรงที่นักท่องเที่ยวเขาเที่ยวกันนะเราจะไปดูกันนะครับว่าทัวร์เขาเนี่ยจะพาไปกินอะไรและมีอาหารอะไรน่าสนใจบ้างที่บาหลีครับเนี่ยแล้วคนข้างหน้าเราคือไกด์และก่อนที่เราจะไปกินสตรีทฟู้ดนะครับธรรมเนียมอย่างหนึ่งของเขาเลยเนี่ยคือเขาอยากให้เราเนี่ยนะครับได้รู้จักวัตถุดิบหรือว่าพวกเครื่องเทศต่างๆก่อนเวลาเราไปกินเนี่ยนะครับจะได้เข้าใจว่าอ๋อแต่ละเมนูเนี่ยอันนี้มันทำจากอะไรรสชาติหรือว่ากลิ่นเป็นยังไงซึ่งเขาเนี่ยครับก็นัดเรามาที่สวนของเขาเลยนะครับก็จะมีแบบพวกพืชพันธุ์ต่างๆมีสมุนไพรเยอะมากนะครับและอย่างที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับเช่นพวกตะไคร้ใบเตยว่านหางจระเข้เผือกขิงข่าและอีกหลายอย่างเลยนะแต่อีกอย่างเลยครับก็คือการชิมกาแฟนั่นเองและทัวร์ส่วนใหญ่ในบาหลีเนี่ยจะชอบพรีเซนต์กาแฟมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นของดีของเขานั่นแหละซึ่งที่นี่ครับเขาก็มีให้ชิมทั้งชาผลไม้ชาสมุนไพรกาแฟต่างๆเต็มไปหมดอ๋อแล้วก็ที่แปลกแล้วก็อร่อยเลยก็คือกาแฟอะโวคาโดครับอันนี้เพิ่งเคยกินนะส่วนตัวผมว่าอันนี้แปลกแต่ว่ารสชาติอร่อยดีฮะและอีกอย่างนึงเลยครับก็คือกาแฟโสมก็มีนะครับและหลังจากนั้นครับเราจะเริ่มไปกินสตรีทฟู้ดของบาหลีกันไปโอเคครับตอนนี้คือเขายังไม่พาเราไปกินนะเขาพาเรามารู้จักวัตถุดิบก่อนพวกแบบเครื่องเทศต่างๆเนี่ยพวกต้นต่างๆยังไงแล้วก็แนะนำกาแฟจริงกาแฟก็เป็นถือว่าเป็น traditional street food อย่างนึงของบาหลีเพราะว่าเขาก็ถือว่าดังนะก็พามาเดี๋ยวพามาชิมด้วยก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยบรรยากาศดีๆนี่มันแบบคือเขาเอามาให้ชิมทุกอันเลยอะแบบทุกอันจริงๆที่มีเริ่มจากอันนี้นะครับโรสเซล่าทีก็คือชากุหลาบหวานมากหวานขนลุกเลยดูดิ ไม่เคยชอบเท่าไหร่หวานไปหน่อยส่วนนี้คือจินเจอร์ก็คือขิงชาขิงเจ๋งปะล่ะคนละขิง อะไรนะคนละขิง อ๋อพอดีซาเผ็ดร้อนส่วนนี้อะโวคาโดคอฟฟี่ว่ะเฮ้ยไม่เคยกินอะโวคาโดคอฟฟี่เฮ้ยอร่อยมิติใหม่มันมีแบบหวานนิดๆแต่เป็นหวานแบบหวานแบบอะโวคาโดอ่ะไม่ได้หวานแบบหวานน้ำตาลอย่างนั้นนะส่วนนี้เป็นมังคุดกาแฟมังคุดเหรอชามังคุดตรงนี้อร่อยอร่อยเลยฮอตโกโก้นะครับโอ้ very good และสุดท้ายครับจบทันทีจินเซงคอฟฟี่อ๋อชาโสมเหรอเฮ้ยกาแฟโสมก็ดีนะสรุปแล้วครับทั้งหมดนี้ก็ดีชีวิตได้ความหลากหลายผมว่าไอ้นี่อร่อยมากเลยมีอะโวคาโดอร่อยมีชามังคุดอร่อยมากกาแฟอร่อยอยู่แล้วนะอะโวคาโดนี่แบบเซอร์ไพรส์เย้
โอเคครับมาร้านแรกแล้วนะนี่คือบาร์บี้กูลิงจูวิกงั้นเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งแปลเป็นความง่ายๆครับนี่คือหมูหันอินโดเขาก็เล่าให้ฟังว่าแบบเขาจะกินในทุกงานทุกพิธีเด็กเกิดแต่งงานปาร์ตี้อย่างเงี้ยก็ใช้กินไอ้หมูหันได้หมดก็เดี๋ยวเราสั่งมาแบบมีข้าวเนี่ยเขาบอกว่าให้มากินอ้าว yeah this is the complete one oh this is the complete one yeah yeah here they have a statistic from the pork statistic this one is the crackers from the skin of the pig where they boil first before the fry have the white one this from the egg the red oneThere is from the blood, and this one the meat and mix for it complete spicy where we call galanga, and there is the skin of the pig, the suckling pig skin or babi guling, and some vegetable here where is made from green papaya with snack bean where the ketchup mix spicy and skin of the pig.มากันที่เมนูแรกนะครับสิ่งนี้คือบาร์บีกูลิงเป็นหมูหันสไตล์บาหลีนะครับเป็นเมนูที่ผมว่าสำหรับคนไทยเนี่ยอาจจะรู้สึกคุ้นเคยกันอยู่นะเพราะว่าที่ไทยแล้วเนี่ยก็มีเมนูคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันจะเป็นการเอาหมูทั้งตัวเนี่ยนะครับไปปรุงรสแล้วก็ย่างบนไฟจนสุกเลยนะซึ่งของบาหลีเนี่ยนะครับเขาจะใช้ขมิ้นถูไปที่หนังหมูครับและยัดไส้ด้วยสมุนไพรต่างๆนะครับหลายๆอย่างเลยทั้งขมิ้นหอมแดงผักชีตะไคร้และเครื่องเทศต่างๆแล้วก็ค่อยเอาไปย่างครับคือต้องบอกว่าเมนูนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่สตรีทฟู้ดที่หากินได้ทั่วไปในอินโดนีเซียนะครับคนจริงๆต้องบอกว่าคนอินโดส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะนับถือศาสนาอิสลามกันใช่ไหมครับแต่ว่าที่เกาะบาหลีเนี่ยคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูครับเขาก็เลยจะสามารถกินเนื้อหมูกันได้และในอดีตนะครับเมนูนี้เนี่ยนะฮะถูกทำขึ้นมาเพื่อบูชาเหล่าเทพเจ้าในศาสนาฮินดูชาวบาหลีด้วยรวมถึงเมื่อก่อนนะครับยังเป็นเมนูที่จะทำได้แค่ในงานประเพณีสำคัญสำคัญเท่านั้นนะเช่นงานแต่งงานศพหรือว่างานให้พรทารกเมื่ออายุครบ3เดือนแต่ปัจจุบันนะครับก็ได้กลายเป็นเมนูยอดฮิตของคนทั่วไปบนเกาะครับซึ่งในจานนึงเนี่ยนะครับมักจะกินคู่กับข้าวแล้วก็เครื่องเคียงต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ครับจะเป็นแคบหมูผักแล้วก็เนื้อสัตว์อื่นๆและเราก็ได้มาลองกินที่ร้านนี้ครับร้านที่มีชื่อว่ามิสซิสจูวิกนะครับเป็นร้านชื่อดังของบาหลีเลยนะและก็จะเป็นคนโลคอลนะครับเขามากินกันเพราะฉะนั้นถ้ามาบาหลีแล้วอยากลองเมนูนี้ก็ต้องลองมาร้านนี้ครับจะบอกว่าร้านคือคนเยอะมากนะตอนนี้คือเต็มร้านอ่ะคนเยอะมากร้านนี้แบบเยอะเลยอ่ะอันนี้ครับมันจะเป็นแบบมีแบบแคบหมูมีเลือดมีหนังหมูแต่หนังหมูนี้ได้น้อยจังหนังหมูฮะหนังหมูล้วนๆเดี๋ยวเอาอีกฝั่งนึงขึ้นดีกว่าให้คนดูนี่ดูสิเราเคี้ยวต้องน้ำกรุบรสชาติเผ็ดๆอยู่หน่อยๆอ่ะใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนพวกสไปซี่เครื่องแกงของเขาอะเนาะอร่อยส่วนนี้เป็นเลือดเลือดก็อร่อยแคบหมูโอ้อร่อยจริงอารมณ์แบบข้าวขาหมูว่าเราอะไรเงี้ยแต่ว่าน้ำจิ้มไอ้รสชาติมันอ่ะมันจะแบบเผ็ดๆแต่ไม่ได้เผ็ดมากนะเผ็ดแบบกินได้อ่ะแต่แบบมันทุกอย่างมันจะดูเผ็ดร้อนไปหมดเผ็ดเต็มแล้วก็นี่ฮะคืออะไรหมูสเต๊ะอร่อยอะไรแบบประทับใจรสชาติแบบเผ็ดๆเหมือนใส่น้ำจิ้มที่เป็นพริกเยอะๆเยี่ยมครับนี่ฮะทุกคนดูคนซะก่อนตอนนี้คนเยอะมากนั่งเต็มหมดเลยอร่อยด้วยนะนี่แค่ร้านแรกนะฮะถ้าไม่มาเขาอ่ะก็ไม่รู้จักหรอกมันยากมากที่เราจะรู้ว่าแบบต้องมากินร้านแบบนี้ที่มันแบบล็อกคอขนาดนี้โอเคฮะเดี๋ยวเขาจะพาไปอีกร้านนึงตรงนี้เป็นตลาดกลางคืนนะครับแบบมีร้านสตรีทฟู้ดเต็ม2ข้างทางไปหมดเลยเยอะมากมูฟมาด้านข้างไม่ไกลนะแล้วตรงนี้คือสตรีทฟู้ดของจริงคือทั้งแถบอ่ะเป็นร้านแบบว่าเหมือนร้านแบบแถวบ้านเราอ่ะที่เป็นร้านแบบรถเข็นใช่ไหมแต่ว่าเขาทำเป็นหลังคากระโจมแล้วก็มีโต๊ะนั่งเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยอยู่เต็มไปหมดตลอดข้างทางนี่คือผมไม่รู้นะเขาจะพาไปกินอะไรบ้างเนี่ยมันแบบแนะนำทีละร้านทีละร้านเลยจริงๆที่บาหลีเนี่ยนะครับมีตลาดกลางคืนที่ขายสตรีทฟู้ดเนี่ยอยู่หลายแห่งนะฮะ
แต่ทัวร์เนี่ยเขาพาเรามาที่นี่ครับที่นี่คือเซงโกปาสระยัตเนียนะครับเป็นตลาดโลคอลที่อยู่ในย่านอุบุตของบาหลีซึ่งภายในเนี่ยนะครับจะมีร้านค้ามีขายของต่างๆเยอะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะมาดูสตรีทฟู้ดกันนะครับว่าตรงนี้มีอะไรกินบ้างเขาบอกว่าอ๋อมากินที่หลังแต่ว่าเดี๋ยวหยิบมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหมดโอเคอ๋อเนี่ยร้านขนมอันนี้คือเมนูปลานะครับฟิชสติ๊กปลาย่างปลาย่างเป็นไม้ไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะโอ้ฮิมิกปลาปลา Yeah you can see how his finger is mixed from the fish meat and young coconut and complete spicy มาต่อกันที่เมนูที่เรากินกันเลยนะครับนี่คือสเต๊ะนั่นเองนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าอาหารที่เนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกับไทยนะครับผมมากินเนี่ยมันกินง่ายนะอย่างสเต๊ะเนี่ยนะครับน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วแหละเป็นการเอาเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆนะครับมาปรุงรสเสียบไม้แล้วไปย่างบนเตาถ่านเป็นเมนูที่มีต้นกำเนิดมาจากเกาะชวาของอินโดนีเซียนี่เลยนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเรากินกันคือเนื้อสเต๊ะอีกันเหล่าเป็นสเต๊ะทะเลนะฮะตัวสเต๊ะเนี่ยทำมาจากเนื้อปลากับเนื้อกุ้งที่เขาเนี่ยเอามาสับนะครับแล้วก็ผสมกับมะพร้าวแล้วก็เครื่องเทศและเอาไปเสียบกับตะไคร้แล้วก็ปิ้งบนเตาถ่านจนมีกลิ่นซึ่งเมนูนี้ครับบอกเลยนะว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูครับที่ชาวบาหลีเนี่ยทำขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าในศาสนาฮินดูอีกแล้วครับก็จะมีอยู่ในพิธีกรรมต่างๆของศาสนาครับอย่างพิธีเมคารูจะเป็นพิธีที่ทำขึ้นเพื่อสร้างสมดุลของโลกครับระหว่างพลังงานด้านลบและบวกที่มีอยู่ตามธรรมชาติซึ่งในพิธีเนี่ยนะครับก็มักจะเสิร์ฟเป็นจำนวนเลขขี้ครับมี3แท่งบ้างหรือว่า5แท่งบ้างและในอดีตนะครับจะต้องทำโดยผู้ชายเท่านั้นด้วยนะครับเพราะถือว่าเป็นอาหารที่เป็นสัญลักษณ์ของผู้ชายและนอกจากนี้อีกฮะยังเป็นการแสดงถึงความเคารพและกตัญญูต่อเทพเจ้าของชาวฮินดูอีกด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูพิเศษของเกาะบาหลีนะครับและยังได้รับการ recommend นะครับจากนักท่องเที่ยวหลายๆคนด้วยนะครับว่าเป็นเมนูที่ถูกปากกินง่ายถ้ามาแล้วยังไงต้องลองนะฮะเขาบอกเรื่องออร์แกนิกหมดก็คือว่าไอ้ที่เขาเอามาใช้เป็นถ่านเนี่ยคือกากมะพร้าวเอามาทำเป็นเชื้อเพลิงฮะแล้วก็เอาปลาเนี่ยปิ้งใส่ไม้เสร็จปุ๊บแล้วก็เสิร์ฟมาแล้ว there is the raw spicy actually use coconut oil raw some guests say take raw spicy as well okay okay yeah please now we can tryเขาบอกให้ลองกินแบบไม่จิ้มก่อนแบบไม่เผ็ดรสชาติดีมากเลยแล้วก็ลองจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มเผ็ดอร่อยมากเลยไม่เคยกินปลาปิ้งอย่างนี้เลยเป็นไม้มาอย่างเงี้ยแล้วก็แบบให้ปิ้งกินเลยความรู้สึกเหมือนกินลูกชิ้นปลากายอร่อยอ่ะเขาบอกว่าอันนี้คือเนื้อโกสก็คือแพะนี่ไม่ใช่แกะด้วยนะแพะย่าง This original mix of the goat where he mixed with the some soya sweet they mix and later they went with the fresh with the peanut sauce and there is the peanut sauce as well fresh Balinese they doesn't want the food already cooked and show in the glass like now you order now they make directly and still hot they offer to you yeah Balinese doesn't eat cool food like that look there is one portion complete like where is the man they have look at that over there sweet sauce soya sauce and then if you want a more salty you can give them this one the salty of the sauce where are you from Thailand ขอบคุณครับชอบความแบบช่วยกันพรีเซนต์มากคือพี่คนเมื่อกี้ก็มานั่งกินของเขาแหละแล้วก็โดนชงใบเสร็จปุ๊บเขาก็ช่วยพรีเซนต์นี่ใส่กับพริกซอสอย่างนี้นะแล้วก็กินนะใส่ซอสอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราชิมคือปกติอ่ะเราอาจจะเคยกินเนื้อแกะนะแต่นี่คือเนื้อแพะซึ่งตามหลักการแล้วเนี่ยมันจะต้องเหม็นนะแต่ไม่รู้นี่เป็นไงผมอยากลองนะอยากลองเพราะว่าเขานั่งกินกันเยอะมากนี่ฮะกินไปแล้วไม้หนึ่งเนื้อแพะจะบอกว่ามันอร่อยมากจริงแบบกินง่ายอ่ะมีความขมหน่อยๆแต่ว่า good delicious one more okay it's okay yeah โดยเฉพาะไอ้ตรงที่มันติดมันหน่อยๆอ่ะเหมือนอารมณ์แบบกินแบบเนื้อแดดเดียวอ่ะก็อร่อยอ่ะ amazing เหมือนกันนะครับเนื้อโกด
Thai Balinese food you can try here and out here. Takeaway. That's already in the packet. You can choose of them. Which one you like to try? Welcome. Okay. This much kind of the rice pocket here, where you can see here. Look at. They already have the rice here. If you like, come choose one of them. Like to try with the rice again. Here, the chef do like this. Take. If you like one, just put here so we can discuss later to the owner. And we can sit down over there and you can eat it. Okay. Okay.ก็คือเนี่ยก็คือเหมือนแบบหยิบกินแต่ว่าแต่ละอันคืออะไรก็ไม่รู้เพราะว่าอ่านไม่ออกนาซีกิงโกเอาง่ายๆเนี่ยคืออาหารบาหลีแบบแทบทั้งหมดมาอยู่เนี่ยแบบหยิบปุ๊บกลับบ้านหยิบปุ๊บกลับบ้านหยิบปุ๊บกลับบ้าน What is this one? This one is chicken soup bowl with tomato sauce อ๋อ tomato sauce with tomato sauce tuna fish we call pepes tuna fish with the spicy here yeah if you like to try later you can take itOkay. Just put in the box, you can try, yeah? Okay. Yeah, this tuna fish, this one is from the pig as well too. This one is bestseller. Yeah, this one, this is rice with chicken. Chicken, ayam. Ayam is chicken, ayam is chicken. ไก่ทอด FFC. FFC, my now. กระซิบ. อันเนี้ยเหมือนแบบเหมือนอารมณ์แบบซื้อเข้ากล่องแต่ว่าเป็นห่อแล้วไปตองแล้วก็ซื้อมาเสร็จปุ๊บกลับบ้านและเมนูนี้ครับนี่คือนาซิจิงโกะนะฮะเป็นเมนูข้าวห่อใบตองที่มีออริจินอลมาจากเกาะบาหลีนี่แหละเริ่มมาในช่วงทศวรรษที่1980ครับบนท้องถนนของเกาะบาหลีเนี่ยมีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับเขาได้คิดค้นเมนูอาหารเย็นเพื่อเอามาขายกับคนในท้องถิ่นก็เป็นการเอาข้าวนะครับแล้วก็เครื่องเคียงก็น้ำพริกเนี่ยมาห่อด้วยใบตองซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับเครื่องเคียงเนี่ยจะเป็นไข่เจียวขูดฝอยมะพร้าวขูดแล้วก็เนื้อสัตว์ต่างๆและเมนูนี้ครับก็ค่อยๆได้รับความนิยมแพร่หลายไปจนทั่วบาหลีมาตั้งแต่นั้นเลยนะโดยคำว่านาซิเนี่ยนะครับแปลว่าข้าวครับส่วนคำว่าจิงโกะเนี่ยมาจากภาษาจีนฮกเกี้ยนนะครับมีความหมายว่า 1,500 ครับมาจากตัวเลขของราคาเมนูนี้ในอดีตครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ3-4 บาทนะครับคือถือว่าถูกมากนะและนอกจากจะเป็นอาหารสตรีทฟู้ดแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นเมนูที่นิยมกินกันในงานต่างๆทั้งงานสังสรรค์งานวันเกิดหรือว่างานศพก็เช่นกันนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่เป็นเอกลักษณ์ของบาหลีแล้วก็ที่สำคัญราคาถูกมากครับนาซีจิงโกะอายำซีซีมันเหลืออันเดียวอ่ะมันแปลว่ามันของดีของดีสรุปกินไม่ได้มาเลือกโอเคก็คือเหมือนกับว่าเราหยิบแบบเลือกที่เขาทำไม่หมดแหละแล้วก็หยิบเสร็จปุ๊บเอามานั่งชิมหรือแม่ก็หยิบเอากลับบ้านก็ได้แต่ทุกอันจะไม่มีหน้าตาให้ดูเพราะว่ามันมีชื่อเขียนหมดแล้วชาวต่างชาติมาจากงงนิดนึงแต่ถ้าเราอ่านเป็นจะรู้ว่าแบบอานาซีคือข้าวใช่ไหมอายำคือไก่โกเรงคือทอดไก่อะไรอย่างเงี้ยเรารู้แค่นี้พอคำศัพท์นะครับผมมันเป็นข้าวหอไก่แยกกันเฮ้ยอะไรอ่ะแกะถูวิธีวะเนี่ยนี่ครับเป็นข้าวเป็นไก่อ๋อเขาทำแบ่งมาให้ด้วยนะเนี่ยอันนี้ตัวขายดีนี่ตัวขายดีเป็นเหมือนไก่ยอกอใหญ่อันนี้อะไรคุณเลือกมาสเต็กเฮ้ย นึกว่าไม้แต่มันถูกมากนะมัน 5,000 เองใช่ป่ะ10กว่าบาท 5,000 ประมาณ10บาท10บาทนี่คือถุงเอ้ยไม่ใช่ถุงดิกระทงละ10บาทอิงท้องบ้านอ่ะ10บาทพูดจริงเหรอเนี่ยหูถูกมากอ่ะซื้อแจกยังได้เลยจริงๆแบบถูกจริงอ่ะเนี่ยแล้วก็อันนี้มีหมี่ข้าวชิมเลยแล้วกันอร่อยด้วยนะนี่คือมาม่าผัดไก่ทอดคือฟิลนี้เลยอันนี้อะไรไก่ยออันนี้ต้องรสชาติไม่คุ้นเคยแน่เลยอร่อยอะไรอ่ะอ๋อไม่รู้เรื่องเผ็ดอันนี้เผ็ดคืออันที่เป็นกับข้าวอ่ะเขาให้ไม่เยอะนะเขาให้ข้าวเยอะก็คือง่ายกินเอาอิ่มเลยถือว่าแบบดีมากทุกคนมาหวานรอทานก่อนให้ทิปเนี่ยแต่ในนี้ก็เหมือนมีอยู่ด้วยหวานแล้วมีความเผ็ดนิดๆอีกแล้ว What is this? Bracadel Yes Bracadel It's come from the corn Spicy And egg Bracadel Yes Yeah That's right like Bracadel Bracadel Yeah right โอเคครับทุกคนนี่ Bracadel เนี่ย Bracadel
อร่อยเหมือนขนมข้าวโพดอ่ะเยี่ยมเลยไม่เชื่อลองกินดูดิโอเคทุกคนเมื่อกี้เขาเล่าว่าอาหารทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยฮะมันเป็นดินเนอร์นะฮะเขาจะทำตอนมื้อเย็นแต่ถ้าเป็นมื้อเช้าเนี่ยจะไม่เหมือนกันจะทำเมนูอื่นนะครับที่เขาจะกินกันตอนเช้าเพราะฉะนั้นเย็นกับเช้าเนี่ยก็คือแตกต่างนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปอีกร้านต่อไปแล้วนะครับเขาไว้ทายว่านี่คืออะไรร้านเนี่ยยาสมิน no wrong tissue no oh sex toy หรอWhat is this? What is this? Condom. This herb for sex. ใช่ This one is like stamina drink. Like Viagra that support your energy. ก็คือช็อป Viagra. แล้วก็ขายอย่างนี้เลยเหรอแบบมีทุกอย่าง Look over here. Honey for your stamina drink. They have herbal temulawak, the ginger. วางขายอย่างนี้เลย traditional drink for เมื่อกี้ไม่เห็นม้าน่าเห็นม้าเนี่ยใช่นี่ครับเขาขายอย่างนี้เลยโอเคบิ๊กซ์วันยูรีคอมเมนต์ Most you ask about nasi goreng maybe the fried rice yeah fried rice โอเคนาซีโกเร็งก็คืออันเนี้ยเขาให้สั่งเหมือนร้านอาหารตามสั่งบ้านเราเนี่ยแหละแต่คือไอ้นาซีโกเร็งเนี่ยเราไม่ได้สั่งเพราะว่าผมรู้สึกว่าเหมือนได้กินบ่อยแล้วอะคือตั้งแต่มาเนี่ยนาซีโกเร็งก็คือข้าวผัดแต่กินบ่อยมากก็เลยสั่งเป็นหมี่โกเร็งกับจับฉ่ายคือชื่อมันเหมือนจับฉ่ายที่ไทยมากแล้วเขาบอกมันเป็นผักเหมือนกันก็เลยคิดว่าอยากลองสั่งมาดูว่ามันเหมือนกันไหมแบบดูข้าวผัดอุ้ยผักล้วนๆนี่ก็คือเอาง่ายๆนี่คือร้านข้าวต้มรอบดึกนะครับแบบที่ไทยและสำหรับร้านต่อมาเนี่ยนะครับเรียกง่ายๆนะว่าเป็นร้านอาหารตามสั่งของบาหลีเลยก็ว่าได้นะฮะซึ่งเราได้มาลอง2เมนูด้วยกันนั่นก็คือชับชัยและหมี่โกเร็งนะครับหลายๆคนน่าจะคุ้นเมนูหลังนะนี่คือหมี่โกเร็งนะครับบะหมี่ผัดแบบอินโดนีเซียเป็นอีกเมนูสตรีทฟู้ดนะครับที่นิยมมากๆและหากินง่ายมากๆและส่วนตัวผมค่อนข้างชอบเมนูนี้นะครับเพราะว่ามันอร่อยและกินง่ายนะมีขายทั่วไปนะครับทั้งในอินโดนีเซียเองรวมถึงบนเกาะบาหลีด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับนี่เป็นเมนูที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนครับดัดแปลงมาจากเฉาเมียนนะครับซึ่งเป็นเมนูบะหมี่ของจีนนั่นเองโดยชาวอินโดนีเซียเนี่ยนะครับเขาจะใช้บะหมี่เหลืองที่ทำจากแป้งสาลีมาผัดกับเครื่องปรุงแล้วก็เครื่องเทศต่างๆของอินโดครับซึ่งในอินโดนีเซียเนี่ยนะครับหมี่โกเร็งเนี่ยจะมีอยู่หลายแบบนะครับจะตั้งชื่อตามวัตถุดิบที่ใช้เช่นถ้าใส่เนื้อแพะเนี่ยก็จะเรียกว่าหมี่โกเร็งกำบิงหรือถ้าหมี่โกเร็งชวาเนี่ยนะครับก็จะใส่ซีอิ๊วหวานนะฮะเป็นเมนูที่หาไม่ยากนะครับมีขายทั่วไปใครอยากกินตรงไหนครับมีให้สั่งแทบทุกร้านเลยฮะอันเนี้ยมีโกเร็งอารมณ์แบบหน้าตามันก็คือเหมือนมาม่าผัดบ้านเราผมจำได้ว่ามันอร่อยลองซะหน่อยแต่ว่าอันนี้เขาผัดแบบเข้มข้นมากดูสิรสชาติเผ็ดนิดเค็มนำก็เลยเป็นสิ่งที่เราโปรดปรานก็คือเราชอบกินของเค็มอร่อยเค็มจริงเพิ่มความเผ็ดได้นะเป็นชิลิโอเคเพราะว่าตอนนี้มันมีแต่รสชาติเค็มอันนี้คือเขาบอกใส่นี้จะเผ็ดแค่ไหนก็ไม่รู้หันมาเช็คยังไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าความแรงของบ้านเขาเป็นอย่างไรใส่ไปแล้วเพิ่มความสไปซี่เพราะว่าคงไม่ต้องหวานเพราะมันมีรสชาติอยู่แล้วเฮ้ยอร่อยขึ้นมันมีเผ็ดๆมาผสมแล้วเอ้ยดีเฮ้ยพริกนี้อร่อยอ่ะเนี่ยเมนูชับชัยเนี่ยครับหรือหลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นๆอ่านว่าจับฉ่ายหรือเปล่าใช่ไหมเมนูนี้ก็คือผัดผักนั่นแหละครับซึ่งก็มีความคล้ายอยู่นะเพราะที่ไทยเนี่ยก็มีเมนูนี้เหมือนกันซึ่งเมนูนี้เนี่ยนะครับได้รับวัฒนธรรมมาจากชาวจีนที่อพยพอีกแล้วครับท่านนะมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงนะแต่ว่าได้เข้ามาแพร่หลายในอินโดนีเซียในยุคที่ชาวจีนเนี่ยอพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่นั่นเองซึ่งในภาษาจีนฮกเกี้ยนนะครับคำว่าชับเนี่ยมีความหมายว่า10หรืออาจจะหมายถึงเยอะๆก็ได้นะครับส่วนชัยเนี่ยหมายถึงผักครับเป็นเมนูที่ใส่ผักหลายๆชนิดซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีวัตถุดิบต้องบอกว่าแตกต่างกันออกไปนะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีกะหล่ำปลีแครอทข้าวโพดอ่อนบรอกโคลีอะไรประมาณนี้ถือว่าเป็นเมนูที่มีประโยชน์มากๆนะครับเต็มไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินจริงๆแล้วเนี่ยใครไม่ค่อยกินผักนะครับอย่างผมเนี่ยก็ยังทานได้นะคนอันนี้นะครับจับฉ่ายก็มันก็เป็นผักเหมือนกันนะลักษณะหน้าตามันมีความคล้ายๆแบบสุกี้ผักก็จะมีแบบว่าพวกคะน้ามีไก่ด้วยเนาะแต่ร้อนอ่ะตอนเนี้ย
โอ้กูดเฮ้ยอร่อยหวานหวานนิดนิดกินง่ายกินง่ายมากความรู้สึกเหมือนคล้ายๆแบบผัดผักบ้านเราอ่ะแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนมันมีความหวานของเหมือนมะเขือเทศปะไม่มั่นใจนี่ฮะร้านขนมร้านแรกที่เรามาตอนแรกเมื่อกี้ตอนนี้เขาหยิบ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 คือไม่เหลือแล้วนะกะโต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 เสร็จจากร้านอาหารข้าวต้มรอบดึกเมื่อกี้ครับก็จบด้วยของหวานครับนี่คือร้านของหวานก็คือเขาเมื่อกี้เขามาเหมาไว้แล้วตอนแรกที่เราที่ทุกคนเห็นนะเขาไปหยิบๆอยู่ไว้แล้วก็เดี๋ยวเรามากินกันตอนนี้ขนมเยอะมากนะอิ่มพอดีนี่เขากำลังทำอะไรสักอย่างนึงอะไรอ่ะอุ้ย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 ทำให้ดูสดๆงี้เลยเหรอและอีกหนึ่งเมนูนะครับที่เราอยากแนะนำครับเมนูนี้มีชื่อว่ากาโดกาโดหรืออีกชื่อนึงคือโลเต็กเป็นหนึ่งในอาหารประจำชาติของอินโดนีเซียเลยนะครับคือเขาจะเรียกกันว่าสลัดแบบอินโดนีเซียหรือว่าจริงๆเนี่ยจะเรียกว่ายำก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่ากาโดเนี่ยนะครับเป็นภาษาอินโดนีเซียมีความหมายว่ายำซึ่งสันนิษฐานนะครับว่าเป็นเมนูที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาวโปรตุเกสครับอันนี้ไม่จีนนะฮะซึ่งเข้ามาอยู่ในอินโดนีเซียในช่วงศตวรรษที่17ในเมนูนี้เนี่ยนะครับจะมีทั้งผักต่างๆทั้งแครอทมันฝรั่งถั่วงอกเต้าหู้ไข่ต้มซึ่งอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่ร้านเลยนะครับว่าเขาจะใส่วัตถุดิบอะไรบ้างซึ่งอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะทุกคนแต่ว่าจุดเด่นที่แตกต่างจากสลัดอื่นๆเลยครับก็คือตัวซอสของเขาครับจะเป็นซอสที่ทำจากถั่วนะครับออกสีน้ำตาลข้นๆซึ่งรสชาติเนี่ยจะมีความแบบหวานๆถั่วๆซึ่งจะคล้ายๆกับเมนูขนมจีนน้ำพริกบ้านเรานะแล้วก็หาทานง่ายมากๆด้วยครับกาดู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 ฮะก็คือมีข้าวนึ่งเหมือนแบบข้าวเหนียวมันเป็นแบบข้าวนึ่งถ้ามาสองอันเป็นข้าวซองตามอันเป็นข้าวซ้ำไม่มีรสชาติเลยข้าวนึ่งเพราะว่ายังไม่ได้กินผสมกับอย่างอื่นนั่นเป็นถั่วงอกด้วยไม่ชอบถั่วงอกแต่กินก็ได้เฮ้ยรสชาติดีแต่ว่าแค่เป็นวัตถุดิบที่ผมไม่ชอบเฉยก็คือเอาข้าวนึ่งเอาข้าวนึ่งไปจิ้มกันดูแล้วความรู้สึกคืออะไรรึเปล่ากุ้ยช่ายมันคือกุ้ยช่ายพี่กินอีกแบบกินของคาวกันไปเยอะแล้วนะครับเรามากินของหวานกันบ้างดีกว่านะเมนูนี้ก็คือจาจันบาหลีครับเป็นขนมหวานแบบดั้งเดิมของบาหลีเลยหน้าตาเนี่ยครับจะคล้ายๆกับขนมไทยเลยนะครับคือตอนแรกผมเห็นเนี่ยขนมไทยชัดๆนะแต่ว่าจะเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็หลายๆแบบให้เราเลือกนะส่วนผสมหลักๆนะครับเนี่ยก็จะมีแป้งข้าวเหนียวมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ครับเขาจะเรียกรวมๆกันว่าจาจันนะครับซึ่งมีความหมายว่าของว่างครับสามารถหากินได้ทั่วไปในบาหลีเลยนะครับส่วนรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาชิมกันฮะมาดูกันนะครับว่ารสชาติจะเหมือนขนมไทยหรือเปล่านะครับThis like the why I show you I bring you to the garden before. This the green color from the pandan. ใบเตยฮะ This one inside palm sugar. Inside palm. This one time swallow it. But not spanning like other guys yesterday. They just bite otherwise the coconut milk inside everywhere in his mouth. This one time swallow. Okay. You want me explain to you? คำเดียว like this. Like this. Look look look. This one. Excuse me. Jasmine. Hui. This one time swallow it. Okay. เท่านั้นจะชื่อแต่ผมว่ามินไซส์ yeah please จะชื่อว่างแต่เหมือนกันวันทามวันทามเดี๋ยวเราเอาแต่ good good อันนี้ก็คือกลับพ้วนอันนี้ครับกลับพ้วน and what the name of this one ไม่รู้เหมือนกันบูกิส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  yeah บูกิสก็คนัด with some sugar เฮ้ยอร่อยวันนี้อร่อยอ่ะเหมือนขนมเหมือนขนมเหมือนขนมอะไรสักอย่างในไทยอ่ะมีมะพร้าวมีความหวานแบบใบเตยแล้วเราชอบใบเตยด้วยจูบอกว่านี่คือช็อกโกแลตเค้กกล้วยหอมเออจริงๆด้วยมันคือเค้กกล้วยหอมที่มีรสชาติช็อกโกแลตอร่อยฟู้ด is enough tonight yes enough for the Balinese I'm very full yeah thank you so much see you next timeSee you. Yeah, in Bali. Okay. Thank you. Hope you enjoy with my service, more or less. Sorry. Okay. Okay. Suksma. Suksma. Yeah. Suksma. Thank you for the call. Like okay. Okay. Suksma. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Bye bye. See you. Yeah. See you next time.
เรียบร้อยครับและนี่ก็คือการมาชิมสตรีทฟู้ดบาหลีนะครับที่บาหลีประเทศอินโดนีเซียนะก็จริงๆต้องบอกว่าถ้าเรามาเองเนี่ยเราคงจะหาแบบอร่อยแบบที่เขาพามาไม่ได้โดยเฉพาะไอ้ร้านหมูร้านแรกมันอร่อยมากจริงๆแบบอยากสั่งอีกแต่ว่าแบบรู้ว่าต้องมากินหลายอย่างก็เลยกินแค่นั้นแล้วกันนะฮะก็ถ้าใครมาบาหลีครับอยากมาร้านแบบเนี้ยตามเราเลยเนี่ยก็ลองซื้อทัวร์เขาได้นะฮะผมว่าก็ถือว่าได้เรียนรู้ด้วยได้รู้วัฒนธรรมอะไรต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ในคอมเมนต์กับดีสคริปชันนะฮะแล้วถ้าใครชอบวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับวันนี้เราต้องไปแล้วครับเพราะว่าเราจะกลับโรงแรมเราบาย